พรหมจรรย์นะคะสวยพันสยองก็ในเรื่องก็รับบทเป็นเสือสมิงก็ไม่มีเสื้อผ้าเลยค่ะไม่มีเสื้อผ้าเลยก็มีรอยสักนะคะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราเป็นเหมือนเจ้าป่าเราเป็นเสือที่อยู่ในป่าเราเป็นคนที่มีสักเต็มตัวเลยเพราะเราอยู่ในนั้นมานานแล้วจริงๆในเรื่องเนี่ยเราจะอายุประมาณ80แต่มันเหมือนเป็นการสวมวิญญาณเป็นผู้หญิงอายุ30อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็มีรอยสักเต็มตัวเลยนะคะทำไมถึงตัดสินใจรับอ่ะก็จริงๆแล้วก็ได้คุยกับพี่บอมนะคะผู้กำกับพี่บอมอัศจรรย์นะคะคุยกันสักพักนึงก่อนที่เขาจะเริ่มทำหนังเรื่องนี้เขาก็พูดถึงหนังเรื่องเสือสมิงอ่ะลูกหมีก็รู้ตำนานของเสือสมิงมานานแล้วนะคะแต่พอมาทำเป็นภาพยนตร์เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราได้ฟังเรื่องนี้อ่ะเรารู้สึกเฮ้ยอยากเล่นอ่ะอยากเล่นนะคะแล้วเผอิญรู้จักกับพี่บอมอยู่แล้วด้วยก็แล้วก็นักแสดงหลายๆคนในหนังเรื่องนี้ก็รู้จักกันก็รู้สึกว่าทำให้เราอุ่นใจอ่ะก็รับเล่นอะไรเงี้ยก่อนที่จะรับเล่นทำกลับได้บอกเลยว่าก็มีฉากนู่นนี่นั่นค่ะบอกค่ะบอกหมดเลยก็เอาส่งบทมาให้อ่านก่อนด้วยซ้ำแล้วตอนนั้นเราก็รู้แล้วต้องหูหวาเราก็รู้ว่าต้องหูหวาแล้วก็เราก็รู้ว่าบทมันค่อนข้างเป็นตัวเราอ่ะคือคาแรคเตอร์ของเสือค่ะมันต้องสง่ามันต้องแบบมี power เดินไปไหนทุก movement ทุกก้าวอ่ะมันต้องแบบยิ่งใหญ่อ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกเหมือนเป็นเราอ่ะเราดูแบบเราดูแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันกลายเป็นกระแสค่ะดูบันเกินไปหรือเปล่าก็หวือหวาเกินไปหรือเปล่าจริงๆแล้วก็มันเป็นหนังอะเนาะมันก็มีเรื่องอื่นที่หวือหวากว่านี้นะคะแต่มันเป็นเรื่องของการตัดต่อมากกว่าว่าจะตัดออกมาให้หวือหวามากน้อยแค่ไหนตอนที่ว่าหมีไว้ใจใช่ไหมคะตัวทีมงานแล้วก็ตัวนักแสดงเองว่าจะออกมาไว้ใจมากนะคะเพราะว่าตอนที่เราถ่ายทุกขั้นตอนเนี่ยคือเวลาเราที่เราเซตฉากเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะออกหมดเลยก็จะเหลือแค่นักแสดงกับพี่จิ๊บตากล้องค่ะแล้วก็รวมกับอะไรนี่ก็คือถอดหมดเลยใช่ไหมก็จริงๆของพี่เนี่ยก่อนเข้าฉากทุกครั้งก็คือต้องแต่งหน้าทำผมแล้วก็สักก็คือสักแล้วก็เราก็จะมีที่แปะนมนะคะแล้วก็มีจีสติงแต่ก็โปรเทคด้านล่างอีกด้วยนะฮะอย่างฉากคลาสสิกล่ะคะมันแนบเนื้ออะไรขนาดไหนก็แนบเนื้อค่ะแต่ก็ถ่ายกับกำปั้นก็เคยถ่ายโฆษณาด้วยกันตั้งแต่แบบ10กว่าปีที่แล้วก็ถ่ายกันมั้ยคะก็ไม่เขินนะคะเพราะว่ารู้จักกับกำปั้นมาตั้งแต่นานมากๆแล้วตั้งแต่เข้าวงการนะคะแล้วก็เวลาที่เราแบบมีฉากแต่ละฉากที่แบบต้องอยู่ด้วยกันน่ะมันก็มีของเขาก็มีเซฟอ่ะซึ่งของเขาก็เซฟใหญ่มากเซฟแบบเซฟใหญ่มากซึ่งแบบไม่ได้มาโดนอะไรเราเลยมันไม่ได้รู้สึกว่าโดนตัวอะไรเขาอ่ะใช่อย่างหลายคนจะมองว่าเอ๊ะหนังเรื่องนี้นี่จะเอาไอ้ตรงนี้มาเป็นจุดขายหรือเปล่าจริงๆอ่ะไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่ามันเป็นพล็อตเรื่องที่มันเป็นแบบนี้ลูกหมีเชื่อพี่บอมไม่ได้คิดว่าเฮ้ยจะต้องมาโป๊เปื่อยเพื่อมาขายหนังเรื่องนี้แต่มันเป็นขายที่พล็อตเรื่องของเสือสมิงมากกว่าเพราะมันเป็นตำนานที่ทุกคนอ่ะฟังแล้วก็แบบเฮ้ยมันยังเรายังเอามาทำอีกยังมาทำเป็นหนังอยู่ซึ่งแบบมันก็อยู่ในเมืองไทยหนังเป็นหนังที่แบบทุกคนก็แบบไม่ควรลืมอะไรเงี้ยค่ะเตรียมรับกับกระแสวิจารณ์ยังไงจะออกมาค่อนข้างแรงก็ตอนถ่ายแรกๆก็แบบเอ้ยก็แหมเราก็ต้องมีความรู้สึกนะว่าเดี๋ยวโดนด่าหรือเปล่าหรือแบบใครๆว่าหรือเปล่าเพราะด้วยความที่เราก็แบบอยู่ในวงการมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคิดแล้วคิดอีกก็ไม่ก็สำหรับตัวลูกหมีเองก็ไม่ได้กลัวเพราะด้วยความเป็นนางแบบด้วยมั้งคะถ่ายเซ็กซี่มาก็เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยมีกระแสที่จะแบบเอ้ยว่าเราสักเท่าไหร่ด้วยความที่โครงสร้างเรารูปร่างเราเวลาถ่ายเซ็กซี่หรือจะเปลือยหรือจะไม่มีเสื้อผ้ามันดูเป็นนางแบบค่ะมันก็ยังไม่ได้ดูแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะอย่างมาเล่นขนาดนี้มีคนใกล้ตัวว่ายังไงบ้างไหมคะมีห่วงมีอะไรอย่างงี้ไม่ค่ะก็อย่างแรกเลยถามบอกคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวก่อนเขาก็โอเคเพราะว่าเราตัดสินใจคิดอย่างเดียวที่เล่นคือเป็นการแสดงนะเพราะว่าเราก็มีเป็นนักแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เล่นหนังบ่อยๆเราไม่ค่อยได้ถ่ายละครบ่อยๆเราเล่นสักเรื่องนึงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นกำไรของเรามากกว่าที่เราได้เล่นอะไรเงี้ยแล้วหนังก็ดีมากๆถือว่าเป็นแนวอีโรติกที่รุนแรงที่สุดสำหรับเราเลยค่ะเป็นแนวอีโรติกที่แรงที่สุดสำหรับเราหรือเปล่าก็ถือว่าแรงค่ะ
แรงสำหรับเราเพราะส่วนใหญ่เราจะเน้นที่ถ่ายแบบใช่แต่อันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวหวั่นใจเราว่ายังไงบ้างคะ no boyfriend ตอนนี้หวั่นใจก็มีส่วนใหญ่คนมาจีบอะแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่คลิกยังไม่คลิกอะค่ะใช่การตัดสินใจในการรับเล่นหนังเรื่องนี้ง่ายมากขึ้นเวลาที่ไม่มีแฟนมีเงาไหมคะก็ช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาก็โสดอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไม่ค่อยเหงานะคะแต่ส่วนใหญ่เหมือนมีคนมาจีบแล้วก็คุยแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนซะมากกว่าค่ะส่วนใหญ่ก็จะยังทำงานเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะทำให้ไม่คิดกันนะคะเราไม่ค่อยได้ไปไหนมากกว่าแล้วก็คิดว่าคนอาจจะคิดว่าเรามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยโสดสนิทส่วนใหญ่เป็นรุ่นน้องหรือว่ารุ่นน้องการมาจีบส่วนใหญ่ก็จะมีหนุ่มใหญ่แล้วก็ต่างชาติได้เยอะหน่อยสเปคเรานี่เป็นแบบไหนคะสเปคเหรอคะจริงๆก็คิดว่าต้องคือตอนนี้นะคะก็คิดว่าสุดท้ายคนเขาต้องรักเราอ่ะถ้าเขาแบบรักเราอ่ะเขาก็จะดูแลเราได้ดีแล้วก็แบบจะเข้าใจเรามากกว่าที่เราไปรักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าบอกว่าสเปคเนี่ยมันก็คงต้องเหมาะกับเราด้วยค่ะถ้าแบบตัวเล็กๆเลยก็คงแบบไปไหนคงเกรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่เล่นกับเขาคะเพราะคุณแม่ไม่เล่นอย่างมีหลักไม่ค่ะไม่ค่ะก็ไม่เล่นอะไรก็จริงๆได้ยินมาเยอะนะอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีจริงอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีแล้วก็ได้ยินอีกอันนึงเขาบอกว่าอะไรนะคนโสดมีบุญนี่แต่เราก็คิดแต่เราก็ยังมองคนอื่นอยู่ดีอะค่ะห่วงความโสดอะไรอย่างงี้ไม่ห่วงค่ะจริงๆแล้วทุกคนก็ลูกหมีเป็นคนค่อนข้างเฟรนลี่เจอใครก็คุยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันอาจจะยังไม่แมทกันเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะพี่ลูกหมีคะมองเพื่ออะไรคะเอาข้างในเลยเปล่าพี่